ROV รวมทีมออสตาร์เชียร์ทีมไทยไปคว้าชัยระดับโลกทีมไทยปะทะทีมไต้หวันยิง1แตก4คอร์ตตาคิวเล่นโหดแม็กกักแบบนี้เดี๋ยวเขารู้แผนกันหมดนะทุกคนเบื่อไหมกับการโดนโกงเวลาซื้อรหัสเกมวันนี้ปัญหานี้จะหมดไปนี่เลยเพจแอดมินต้น TD7 เพจขายรหัสเกม ROV ที่ดีที่สุดในประเทศไทยในตอนนี้เครดิตเยอะรีวิวเยอะซื้อขายได้ชัวร์ 100% เพจแท้ยอดไลค์ 50,000 ใครที่สนใจอยากซื้อรหัสเทพๆลิงก์เพจอยู่ใต้คลิปเลยนะครับช่วงแรกก็ฟังๆมาก่อนแน่นอนว่า GCX เองด้วยความที่เป็น2แครี่นะครับการเล่นเกมช้าเนี่ยน่าจะเป็นผลดีพวกเขาอยู่นะครับแต่ว่าเดียวเองก็หรือว่าตัวที่จังหวะเข้าทำและทีมไฟเองเนี่ยก็ดูดีด้วยครับทั้งของลัมเบอร์ดีแร็กนะครับแล้วก็ลาวิลที่เนี่ยโอ้ยโดนเดบิวต์เทเบิลมาใส่ก่อนเลยครับฮีโร่โดนไปก่อนแล้วก่อนนั้นเนี่ยโดนทางฝั่งของสตาร์กอดโดนยิงมาแบบนี้ถึงจะได้มังกรไปแต่ก็เสียเฟิร์สบลัดไปครับโดนเก็บไปฮะเอเรสครับผมดับเบิลเทเบิลเปิดไฟแล้วก็ได้เฟิร์สบลัดไปทำให้สวยฮะสำหรับแครี่คนนี้โอ้โหตัวอย่างมังกรมันก็ถึงโอ้มีมาครับน่าจะโดนยูซอนล่าเข้าป้อมครับเพราะว่าเสียฟิกเกอร์ไปส่วนด้านของยูซอนตรงนี้ครับกดตัวแข็งมาครับอีเรสครับแล้ววิ่งหนีออกไปแต่ไม่รอดโดนเนลฆ่ามาอยู่ดีครับกลางวงล้อมไปทางของแฮปปี้โดนยิงรัวเข้ามาตัวนี้ยูซอนพยายามจะกลัวนัวใส่เข้ามาอยู่กดแข็งสวนแข็งมาแข็งกลับไม่โกงโอ้แล้วโดดออกไปเลยครับคูดาวินชิฟมาพอดีฮะขอกลับบ้านไปกันครีปสักนิดนึงแต่ว่าฮีโร่เองต้องการจะวาร์ปขึ้นมากันบ้านนิดนึงครับไปเปอร์2ตัวครับโอ้แล้วไฟเปอร์เอาตีเข้าไปป้องการจะเคลียร์ครีปซะมากกว่าหรือเปล่าแต่ว่าครีปเพิ่งจะมานะฮะเสียเอาตีไปแล้วด้วยน่าจะยากอยู่สำหรับเวฟนี้เสียป้อมแน่นอนฮะเสียไม่ทันแล้วด้านหลังก็มีคนมาครับฮีโร่โอ้ต้องยอมเสียครับถึงแม้จะยังไม่ถึง5นาทีครับไม่มั่นใจด้วยว่าใครอยู่ข้างหลังครับก็เลยเลือกที่จะไม่เสียครับสำหรับไฟเปอร์กลายเป็นว่าด้วยความที่โรมมิ่งของทางฝั่ง RPL เป็นตัวอย่างลัมเบอร์ด้วยเลยครับเพราะงั้นความน่ากลัวในการยืนคนเดียวเองเนี่ยมีไม่ค่อยสูงโอ้ยตัวเข้ามาโดนสปายตัวนี้ก็เหมือนจะมีการงัดโดนเข้าด้วยนะยูซอนครับแล้วจับยกสปิตเตอร์เข้าไปตรงนี้แต่ว่าโดนสวนกลับมาโดยทางฝั่งของฮีโร่ไม่มีอะไรก็จริงแต่กลายเป็นฝั่งของยูซอนที่ตายลงไปแล้วอุ้ยเจเนซิสบลัสไปเมื่อกี้ไม่โดนทางของอิฟเนตครับเฉียวๆไปฮะแต่ว่าเอเรสเมื่อกี้ขึ้นมาเติมสวยมากฮะได้วิ่งขึ้นมาถึงก่อนตัวของคาเฟนี่นิวที่เล่นเอาไว้ทำให้ทีมเขาได้โอกาสตีเสมอขึ้นมาเป็น3-3คิวฮะ2คิวเต็มๆแล้วนะที่เอเรสมีส่วนร่วมตรงนี้พยายามจะเจาะที่เลนล่างครับตรงนี้นิวว่ายังไงครับไล่คอไปก่อนเอาทาวเวอร์ก่อนครับตบมาตรงนี้โดนอะไรแต่ล็อกมาล็อกคิดมาแล้วเต๋าครับยืนบังให้ก่อนครับรอรับให้เลยครับสปิตเตอร์กดตัวแข็งมาทวงเวลาเอาไว้ด้านในครับแฮปปี้กระโดดเข้าไปชุบใจไฟกระพริบมาแต่ว่าเหมือนจะแช่ดาเมจไปหน่อยตรงนี้ยังได้ยิงอยู่ไฟเปอร์กระโดดไปกลางวงล้อมมาเปิดอันติมันก็จริงสำหรับของฮีโร่แต่ว่าฆ่าใครไม่ได้แล้วกลายเป็นฝั่งตัวเองที่ตายไปแล้วโดนวิ่งไล่ใครมาแบบนี้ครับแฮปปี้ตามไปไล่ฆ่าต่อฮีโร่กลับเข้ามาตบใส่ทางด้านของมีมาตายลงไปแต่ตรงนี้อีเรสครับเข้ามาแล้วครับเก็บงานมาแบบนี้ไม่ออกไปแต่สุดท้ายไม่รอดครับควอดคิวของเอเรสหรือเปล่าเมื่อสักครู่ช็อตเมื่อสักครู่นี้สวยมากจริงๆฮะรอรับได้เลยไม่เคยบิดผิวเต๋าเอ็กยืนรับให้เพื่อนใช่ครับคนฟรีคือคนนี้นี่แหละครับจบไฟเลือดแทบไม่ลดเลยฮะใช่ครับโอ้โดนอีกทีหนึ่งแต่เมื่อทัพเบิลโดนไปพยายามจะเบิร์สใส่มาได้ครึ่งนึงครับแล้วเอางัดต่อไปเหมือนกันครับตรงนี้เมเจอร์สเรียมมาแต่โอ้โหเลือดเหมือนจะไม่ค่อยขึ้นเท่าไหร่ครับดาเมจเยอะฮะยังไม่มีตัดเลือดนะฮะถ้ามีนี่ไม่น่ารอดตรงนี้ขอนิดนึงก็ยูซอนเกี่ยวกลับมาเอาคีฟก่อนนะยูซอนเป้าหมายหลักคือคีฟโอ้แต่คราวนี้ไม่สนครับป้อมมีเกราะแต่ก็ไม่โซนครับเก็บไปได้ฮะตรงกลางแล้วตรงนี้แฮปปี้ขอใส่1-1หน่อยแต่โดนล็อกมาแบบนี้จะไหวไหมมีเพื่อนมาเติมหรือเปล่าวะคนที่มาก่อนคือเซียวลินนะไปเปอร์กำลังวิ่งมาจะทันหรือไม่วินชิปหนีออกไปได้แล้วขอนิดนึงได้ไหมไม่ถึงนะไปเปอร์กลับมาตามตะเกียงเซียวลินได้ยิงฟรีอยู่โอ้โหคล่องตัวเหลือเกินให้ละดอตัวนี้เฟี้ยวฟ้านะใช่ครับคือล่อซื้อรอก่อนเลยนะนะครับพอเห็นว่าไฟเปอร์หมดจากที่เป็นดาบพุ่มหญ้าแล้วเนี่ยวิ่งไล่ไขใส่เลยครับพอรู้ว่าด้านหลังหรือแฮปปี้เนี่ยเพิ่งใช้อัลติไปด้วยครับรู้หรือเปล่าห่างกันเพียงเอื้อมมือแต่มันคือหลังกำแพงฮะอู้แล้วโดนแต่แม่จ่ายสกิลไปแล้วฮะน่าจะเป็นแค่การบอกให้รู้เลยครับว่าอยู่ตรงนั้นแล้วเองก็ถอยออกมาครับก็เลยเคลียร์ได้สบายๆไม่มีอะไรด้านล่างนี่น่าจะเป็นจุดสำคัญสักนิดนึงเพราะเอลันดอร์ยืนอยู่ตรงนั้นนานพอสมควรแล้วรับดาเมจฟรีนิดนึงอะคิดไม่มีใครเฝ้าอยู่ที่เลนล่างครับ
เป็นการปล่อยแล้วนะของอาเบียวนะครับมาตรงนี้แทนครับเออร์สเปนเตอร์ยกไป2ทางของเต่าเอ็กครับแต่ว่าโดนตีอยู่ชุดใหญ่มาฟูซิเลตมาตรงนี้แต่ว่ามีคนมาขัดจังหวะโดยไปเปอร์ครับบอมกลางไม่มีด้วยตัวนี้ทาง GCS ทีมเองต้องถอยออกมาก่อนครับแต่ด้านล่างฟรีอยู่นะฮะตัวของโอเมนนะคิดยังเหลาอยู่ได้ไปแล้ว1ป้อมกำลังจะได้ป้อมที่2ไปเปอร์เมื่อกี้เข้าไปเล่นในไฟแต่ว่านี่ไม่มีโอกาสได้ป้องกันป้อมด้านล่างอ่ะเดี๋ยวต้องไปแก้เอาป้อมด้านบนคืนด้วยครับโดนทีเดียวเสียป้อม2ป้อมเลยครับสำหรับด้านล่างเน้นเล่นกัน2คนนี้นะเซียวหลิงก็คิดนี่ถือว่าคอมโบกันได้ดีอยู่แฮปปี้เข้ามาสับแล้วฮะไปครับ 1-3 ไม่ถือว่าลุ้มเข้าไปก่อนแล้วได้ตัวด้วยครับแต่ด้านหลังโดนเนลยิงอยู่ฟรีแบบนี้ไล่กันไป1ต่อ1ครับมาไม่ทันฮะได้ไปแค่1ต่อ1เท่านั้นเสียชัตดาวน์ซะด้วยไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ฮะตรงนี้สถานการณ์เงินถือว่านิ่งๆอยู่ฮะแล้วทีมดับเบิ้ลแครี่ของทีมไต้หวันยังโอเคกับการที่เกมไม่ห่างกันเป็นทางด้านของแฮปปี้ด้วยนะครับที่กดเอเดนเซอร์เคิลมาครั้งนึงนะครับซึ่งแน่นอนว่าเราก็อาจจะดูไม่ออกครับเพราะเราขนมา5คนเลยนะแล้วเหมือนมีการล็อกเกิดขึ้นครับเป็นทางด้านไปเปอร์ที่โดนไปครับแต่คิดเองเห็นแล้วว่าฝั่งตรงข้ามมาครับเดือดจะเดนเบสแล้ววิ่งหนีออกไปครับเกมมันก็เลยนิ่งๆลงไปอีกครั้งนึงฮะขอชี้นิดนึงแต่นิวตรงนี้ขากลับมาตรงนี้ไม่มีชีวิตรอดครับอยากมาแย่มังกรเล็กฮะจ่ายด้วยชีวิตโอ้โหเข้ามานี่นึกว่าไม่มีอะไรที่ไหนได้มาเป็นขบวนครับสาดมาทุกสกิลฮะร่วงไปไปเปอร์ฮะลิเทเลียนแล้วโดดหนีออกมาสบายๆฮาร์วิกเตอร์ปุ๊บมาจะโอ้แล้วมีมาโดนคนไข้ฟรีโดยทางด้านของเซียวลินครับเข้ามาอีกครั้งนึงครับกระแทกออกไปเออสเปคเตอร์มาตัวนี้แล้วโดดจับเข้าไปที่กลางกระบาลของทางด้านเซียวลินแล้วตายทันทีฮะตรงนี้เข้ามางั้นหนึ่งทียูซอนมันจะคอมโบคอมจอยเข้ามาแต่ด้านหลังครับอีเดซันได้ยิงอยู่ครับยิงกันเข้าไปตรงนี้ครับเสียไปอีก1ตัวฮะแลกกันไป2ต่อ1นะมีมาร์คตายก็จริงแต่ว่าเซียวลินเมื่อสักครู่นี้นี่โดนเก็บไปถือว่าสำคัญอยู่ฮะเพราะการเงินนี่ของฝั่ง GCS นี่เงินเทไปอยู่ที่เขาเยอะมากทีเดียวใช่ครับเงินเขา 7,200 ฮะใกล้เคียงกับ RS ที่ได้ไปถึง7คิวแล้วมากๆเลยถือว่าต้องระวังดีๆฮะเอลันดอร์คนนี้เก็บคิวตรงนี้ไปได้เรื่องสำคัญมากทีเดียวของทีมอาเบียดูสแต็กค่อนข้างเยอะมากครับสำหรับทางของ RS ครับแน่นอนว่าเรารู้กันอยู่แล้วนะเวลาลาวิลเกิดนี่สู้เหนื่อยฮะไปเปอร์ไปจัดไปชุดใหญ่1ชุดฮะแลกก็ตีกันไปคำๆฮะมาแอบเนียนบริเวณตรงบูบับเอายังไม่ เหลือหน่อยนึง ตกใจแหมตกใจเห็นเขาเดินมาเพื่อนเรียกบอกถอยบอกเอ้ยก็ผมอยากได้น้องอยากได้ต้องกลับไปเอาแต่ว่าเมื่อกี้จะเอไหมเนลขึ้นมาเป็นนักเล่นออฟทรอยด้วยนะครับในเกมนี้แล้วตัวของเซียวเหลียนเองก็เหมือนจะซื้อเหมือนกันนะซื้อกันเล่นมา2ชิ้นต้องการหลักประกันนะเวลาซิลเข้ามาล้วงจะทำอะไรเขาได้ไม่มากใช่ครับลดทอนดาเมจลงนะแต่แน่นอนว่าตอนนี้เนี่ยอีกหนึ่งคนที่น่าจะเป็นปัญหากับทางฝั่ง GCS All Star เนี่ยไม่น่าจะพ้นอีเรสนะครับเงินเยอะมากนะฮะจะแตะหมื่นอยู่แล้วแต่ท่านแปดได้เงินตอนนี้แล้วแครี่ที่ของเยอะขนาดนี้เอเรสโอกาสที่ยิงฟรีก็สูงอยู่มีตัดเลือดแล้วด้วยนะทีมของฝั่งทีมไทยอิฟเน็ตยืนยากนะฮะแบบนี้แครี่ดาเมจต่อเนื่องแล้วมีตัดเลือดจังหวะคุกเข่าก็ไม่ได้หมายความว่าจะการันตีรอดเสมอไปฮะเดี๋ยวตรงกลางไว้ก่อนครับสำหรับทีมไทยด้านข้างเราไปหาจังหวะเดอะทัฟเฟิลเข้าไปก่อนครับเปิดประเด็นมาตรงนี้ครับฮีโร่มีก่อนแต่เขาได้แตกไปก่อนไปทางด้านของยูซอนครับแล้วเธอจะวิ่งไล่ไปแต่เหมือนสกิลหมดมือเลยครับเลือกที่จะถอยออกมาครับยืนข้างแทงเลยฮะยูซอนก็เลยโดนไปเต็มเต็มเมื่อสักครู่นี้เต่าเอ็กเอาตีได้สวยทีเดียวใช่ครับเปิดดังเสียทันทีครับเดี๋ยวแรกจบนี้ไม่พ้นทีมไทยแน่นอนครับที่ได้ไปครับการเงินเป็น GCS นำอยู่ก็จริงฮะแต่ว่า Dark Slayer ตัวนี้น่าจะช่วยได้อยู่ในการเก็บป้อมครับแต่ต้องเริ่มเดินเกมแล้วนะครับสำหรับทีมไทยไม่อย่างนั้น2แครี่นี่อันตรายอยู่ในช่วงเลทเกมครับหนูจะได้พื้นที่คืนมากขนาดไหนครับสำหรับทางฝั่งของทีมไทยกับ Dark Slayer ตัวนี้แต่เมื่อกี้ทางคิดเนี่ยเห็นแล้วนะพออยู่ซอนแต่พวกตัวเองพยายามจะดันเวฟให้สูงสุดนะครับไปตัดที่เลนล่างตอนนี้ก็อาจจะช้าลงไปอีกสักเวฟหนึ่งครับสำหรับมังกรครับเสียงขึ้นไปดันครีปฮะซื้อพื้นที่ซื้อเวลาที่สำคัญนะซื้อวิสัยทัศน์นะให้ครีปดันขึ้นไปให้มองเห็นแมปอีกฝั่งใช่ครับดึงเวลาไว้ได้ประมาณนึงเลยฮะก่อนที่ฝั่งของ RPL จะใช้ตัวของมังกรตัวนี้บุกต่อเย
มาถึงป้อมแล้วนะตอนนี้เช็คครับเล่นกับหน้าของอีเรียสครับมาออกันด้วยครับตัวอย่างไบเปอร์เองก็ดันอยู่ตรงกลางนะครับไม่ได้กลับไปการด้านบนนะครับแล้วกันตัวนี้เอาเคาะมาโดนก่อนครับทางของฮีโร่โดนไปแล้วอยู่สตาร์ไปก่อนด้วยครับตัวนี้เลือดเหลือนิดเดียวเท่านั้นเองกดโซสต็อปแบชมาแต่ไม่รอดอยู่ดีครับแล้วป้อมหายไปเลยครับจะจบเลยหรือเปล่าพอคิดต่างยังมีอยู่ฮะแล้วเสี่ยวหลินมาตรงนี้ครับน่าจะยังมีเลยไซเคิลดีทั้งคู่ครับแล้วเปิดประเด็นเข้าไปตรงนี้บอมใส่อัดเข้ามาแต่ดาเมจมันล้นเหลือเหลือเกินเกี่ยวเข้าไปเรียบร้อยลงไปนอนกองครับแล้วกดเกิดขึ้นมาใหม่คิดวาร์ปกลับมาช่วยตรงนี้คิดจะมีอยู่คิดตรงกลางเข้ามาเหมือนกันครับเกี่ยวมาแต่เหมือนจะยังไม่ได้อะไรแล้วแฮปปี้กระโดดเข้าไปแต่มันลงหัวทางด้านของคิดครับแต่ไม่เป็นไรเพราะดาเมจมันเยอะเหลือเกินเข้าไปไล่ตามต่อมาฟิกเกอร์มายิงจากทางด้านของอีเรสมาวิ่งไปจบเกมทันทีฮะเป็นฝั่งของอาร์พีเอลออสตาเอาชนะไปได้ในคู่นี้ครับเรียกว่ายูซอนบอกว่าฉันมาทำอะไรที่นี่โอ้โหวงวานน้อง